พาไปดูห้องพักแห่งหนึ่งนะฮะคือเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มาเช่าเป็นนักศึกษาสาวดูดีเลยนะครับแต่ว่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าพอไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยเจ้าของก็เลยไปเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเปิดประตูเข้าไปกลายเป็นภาพนี้ครับดูดิโอ้โหแบบได้ที่อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอื้อมึงโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมต้องขออภัยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครรับประทานอาหารเย็นอยู่นะฮะค่ะคือมันแย่จริงๆฮะขนลุกไปหมดครับแล้วกลิ่นในห้องเนี่ยคือเราได้ยินเสียงของคนที่ถ่ายเนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วนะคือขยะเต็มไปหมดเลยครับเจ้าของห้องเนี่ยเขาบอกว่าห้องเนี้ยอยู่ที่แถวๆบางนานะเป็นคอนโดหรูด้วยนะครับเปิดเข้าไปเนี่ยกองขยะเต็มไปหมดเลยครับสำนักข่าววันนิวส์ครับไปคุยกับเจ้าของห้องชื่อว่าคุณเฟรนนะคุณเฟรนบอกว่าห้องเนี้ยมีผู้หญิงคนนึงนะมาขอเช่าแล้วไม่ยอมจ่ายค่าเช่าตามที่ตกลงเอาไว้แจ้งขอออกจากห้องแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาย้ายของออกไปแต่พอเจ้าของห้องกลับมาตรวจห้องตกใจพังงะครับไฟโดนตัดคือที่เขาต้องเอามือถือส่องไฟเข้าไปเพราะเปิดไฟไม่ได้นะไฟโดนตัดไปแล้วน้ำถูกเปิดทิ้งเอาไว้แล้วห้องเต็มไปด้วยกองขยะมหาศาลเท่านั้นไม่พอครับเฟอร์นิเจอร์ของใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมดครับฟูกที่นอนตู้เย็นแอร์นะครับคุณเฟรนให้ข้อมูลนะฮะผู้เช่าเนี่ยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเป็นเยาวชนด้วยและเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่ในโลกออนไลน์มีผู้ติดตามกว่า 70,000 คนตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะฮะคุณเฟรนก็เลยไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภ.สำโรงเหนือตั้งแต่22กันยายนครับมันแบบเขขะมากเลยมากแบบฟูกเฟิกฟูกก็หมิ่นห้องก็อับแอร์ก็มีกลิ่นไฟก็โดนตัดน้ำก็เปิดทิ้งไว้อีกต่างหากแล้วก็ตู้เย็นก็เน่าแบบไม่รู้ว่าใช้งานจริงๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจะฝากอ่ะตอนนี้ฝากแค่แบบว่ามาเคลียร์มาคุยกันดีๆคือตอนนี้เราก็ไม่อยากเชื่อใจเขาอะไรมากแต่ก็อยากให้เขามาเคลียร์มาคุยกันดีๆเอาเหตุผลมาคุยกันมาไกล่เกลี่ยกันได้อยู่เพราะตอนนี้ก็คือแบบโอเคอยู่สิ่งที่อยากให้ทำที่สุดคือค่าห้องไม่ได้อยากได้แต่ว่าอยากได้แค่แบบค่าเสียหายที่เขาทำเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคนที่มาเช่าห้องนะฮะถ้าดูข่าวอยู่ก็ไปรับผิดชอบด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้